พลพรรคนักปรุงวันนี้เดี๋ยวพลจะทำเมนูของหวานที่มีชื่อว่าทีรามิสึแต่จะไม่ได้เป็นทีรามิสึแบบที่เราคุ้นเคยนะครับผมจะถอดรสชาติของทีรามิสึเด่นๆออกมาซึ่งได้แก่กาแฟนะครับเราก็จะเอารสชาติของกาแฟเนี่ยครับมาทำเป็นเยลลี่กาแฟนะฮะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ด้วยครับตัวเค้กโรรสกาแฟฟาร์มเฮาส์น่าทานมากเลยเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นส่วนประกอบอยู่ในตัวทีรามิสึทริโฟลของเรานะครับนอกจากนั้นก็จะมีครีมที่มีรสชาติของมัสคาโปนนะครับมีผงโกโก้โรยเยอะๆนะครับเท่านี้ก็อร่อยแล้วครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้เจลาตินนะฮะซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นแบบเจลาตินแผ่นๆนะครับใช้ทั้งหมด6แผ่นนะครับเราจะต้องนำไปแช่ในน้ำเย็นจัดนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อน้ำเนี่ยเป็นน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยเจลาตินจะละลายหายไปกับน้ำนะครับแช่เจลาตินไม่นานนะครับผมใช้เวลาประมาณสัก 3-5 นาทีสำหรับการทำทริโฟลนะครับแล้วแต่เราดีไซน์เลยเราต้องการทำเป็นแบบขนาดพอดี1คนรับประทานหรือเราต้องการทำเป็นไซส์แบบสำหรับปาร์ตี้นะครับเช่นวันนี้ผลก็จะใส่ในภาชนะที่ใหญ่นิดนึงนะครับหรือเราจะใช้เป็นแก้วเล็กๆก็ได้นะครับเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำตัวของเยลลี่กาแฟนะครับเราก็จะคอยให้เจ้าแผ่นเจลาตินเนี่ยนุ่มขึ้นเล็กน้อยในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาชงกาแฟกันนะครับเอาเข้มข้นเล็กน้อยใส่ลงไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรุงให้หวานด้วยน้ำตาลทรายนะครับต่อมาเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปครับแล้วก็คนให้เขาละลายดีครับเจลาตินของเรานุ่มแล้วนะครับเราหยิบขึ้นมานะฮะใส่ลงไปง่ายๆแบบนี้ครับคนนะครับคนให้มั่นใจว่าเจลาตินทั้งหมดละลายดีนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อการให้เจ้าเยลลี่ของเราเซตตัวเร็วขึ้นนะครับผมก็จะใส่น้ำเย็นอีกส่วนหนึ่งลงไปเพิ่มใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเพื่อให้เขาเนียนนะครับและมั่นใจว่าแบบเจลาตินทั้งหมดละลายได้ดีนะครับกรองนิดนึงฮะหลังจากนั้นนะครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วครับเราจะต้องนำเจ้าเยลลี่กาแฟตัวนี้ครับไปพักในตู้เย็นให้เซตตัวดีใช้เวลาไม่นานครับประมาณ3ชั่วโมงครับทริฟเฟิลนะครับเป็นขนมของอังกฤษจุดเด่นของเขาก็คือการที่มีเลเยอร์หลายๆชั้นนะครับซึ่งรูปแบบเดิมของเขาเนี่ยนะครับกำเนิดขึ้นในปี1585ครับเขาบอกว่าไม่มีส่วนประกอบอะไรเลยนอกจากครีมอย่างเดียวนะครับเป็นครีมที่ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็ขิงแล้วก็น้ำกุหลาบนะครับซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับขนมอีกตัวหนึ่งมากที่เรียกว่าฟูนะครับ FOOL นะครับแต่เจ้าฟูเนี่ยจะมีตัวเนื้อผลไม้อยู่ด้วยนะครับจนกระทั่งในศตวรรษที่18ก็มีนักเขียนตำราเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะครับคนหนึ่งเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อการไม่สับสนเนี่ยเราควรจะทำอะไรให้2ตัวเนี่ยมันแตกต่างกันชัดๆนะครับเขาก็เลยเพิ่มชั้นของเยลลี่เข้าไปในตัวทริโฟลด้วยเพราะฉะนั้นทริโฟลต้องมีเยลลี่ครับเยลลี่ของเรากำลังจะเซตตัวดีแล้วนะครับผมก็จะมาทำชั้นต่อไปเลยก็เป็นชั้นส่วนของคัสตาร์ดกาแฟนะครับส่วนประกอบของเราเนี่ยก็จะมีไข่แดงมีน้ำตาลมีผงกาแฟนะครับมีแป้งข้าวโพดแล้วก็มีนมเท่านั้นเองครับเราจะใช้แต่ไข่แดงเท่านั้นนะครับทั้งหมด6ฟองด้วยกันใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผงกาแฟแล้วก็ตีให้เข้ากันดีครับผงกาแฟอาจจะยังไม่ละลายดีไม่ต้องกังวล นะครับหลังจากนั้นใส่แป้งข้าวโพดลงไปสุดท้ายใส่นมสดลงไปทีละครึ่งครับคนให้พอเข้ากันดีแล้วก็นำไปตั้งไฟครับตีจนส่วนผสมของเราสุกแล้วก็ข้นดีนะครับนำส่วนผสมออกจากความร้อนครับกรองครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการลดความร้อนอย่างรวดเร็วเราจะใช้ชามใส่น้ำแข็งนะครับใส่คัสตาร์ดของเราครับแล้วก็คนให้คัสตาร์ดเย็นลงครับเดี๋ยวเราจะมาทำมูสรสมัสคาโปนชีสนะครับเราก็เอามัสคาโปนชีสเนี่ยใส่ลงในโถผสมก่อนนะครับบีบีเขานิดหนึ่งนะฮะไม่ต้องตีนะครับใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับปรุงรสด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับแล้วก็เนี่ยฮะผสมเลยครับผสมให้เข้ากันนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะนำวิปครีมนะฮะมาตีให้ขึ้นฟูครับพอครีมของเราขึ้นตัวดีแล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็จะค่อยๆเอามาผสมกับมัสคาโปนนะครับใส่ลงไปนิดเดียวก่อนเพื่อทำให้มัสคาโปนเนี่ยเขามีลักษณะที่เบาขึ้นครับแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับครีมมัสคาโปนของเราเรียบร้อยดีแล้วครับเอาละครับคัสตาร์ดนะครับเราใส่ลงไปไม่ต้องเยอะก่อนนะฮะอุ้ยเยลลี่มันเด้งดึงดึงดึงเลยนะครับปาดให้ทั่วๆครับสำหรับตัวเนื้อเค้กนะครับปกติทริโฟลนะครับเขาก็จะมีเค้กสปันนะครับวันนี้เนี่ยผมมาทั้งตัวเค้กทั้งตัวครีมเพราะเราจะใช้เค้กโรรสกาแฟของฟาร์มเฮาส์นะครับปกติแล้วตัวนี้นะครับทานเฉยๆก็อร่อยละแต่วันเนี้ยเราจะมาเพิ่มเนื้อสัมผัสให้แตกต่างนะครับจะใส่กี่ชิ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ
การจัดเรียงของเราเลยนะครับเราก็หั่นลงไปนะครับจัดเรียงลงไปแบบแรนดอมได้เลยนะครับคนคัสตาร์ดนะครับให้เนียนดีครับใส่ลงไปเลยครับเอาละครับนะฮะแล้วเราก็กดคัสตาร์ดของเรานะครับให้เข้ามุมนิดนึงส่วนประกอบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มรสชาติของช็อกโกแลตเข้าไปซึ่งวันนี้นี่นะครับเราก็จะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปด้วยนะฮะเพื่อให้เขามีเนื้อสัมผัสหลายๆอย่างนะครับซึ่งช็อกโกแลตชิพที่ผมใช้เนี่ยเป็นของทิวลิปครับใช้ทำอะไรก็อร่อยใส่ลงไปได้เลยแล้วก็โรยหน้าเยอะๆๆๆๆนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวครีมของผลนี่แหละครับอยากคนมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้ามัสคาโปนเนี่ยครับมันจะแตกนะครับดังนั้นเราใส่ลงไปเลยครับผมแนะนำนะครับถ้าเรายังไม่รับประทานแช่เย็นก่อนนะครับให้เย็นฉ่ำๆเลยแล้วก่อนเสิร์ฟค่อยโรยด้วยผงโกโก้นะครับซึ่งผงโกโก้ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็เป็นผงโกโก้ของทิวลิปเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่ามั่นใจในรสชาติและก็สีสันเพราะว่าเป็นผงโกโก้ชนิดสีเข้มและต้องบอกว่าผงโกโก้ตัวนี้นะครับผลิตจากเมล็ดโกโก้คุณภาพจากแอฟริกาครับแล้วเราก็สปริงเกิลให้ทั่วๆครับเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของทิรามิสุนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทิรามิสุไทรเฟิลครับ